สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็วันนี้มาบอกตัวชอบนะครับฝากกดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับถ้ามันถึง100คนเนี่ยจะไลฟ์สดได้เหมือนเดิมนะครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับตัวช่วยมือตู้ผมก็เบอร์โทร094ครับ836-7521นะ094-836-7521นะเบอร์กลางนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับคู่แรกในวันนี้เป็นฤทธิพันธ์นะพันดักรัตนบุรีนะครับต่อยกับเจ้าลูกกอกเพชรพอหลักบุญนะครับน้ำหนักไปปล่อยคู่นี้นี่เท่ากันนะ55กิโลคู่นี้มันเปิดลูกกอกเพชรแพงไปหน่อยนะครับไอ้ฤทธิพันธ์เนี่ยมันจะกระดูกมันไม่เป็นรองหรอกแล้วซ้อมวอวังผมเสือสิ่งแวดล้อมอะไรมันไม่เป็นรองแต่ว่าสิ่งที่ฤทธิพันธ์เป็นรองหน่อยก็คือมันหยุดนานหน่อยนะครับแต่ว่าเรทราคาเนี่ยมันเปิดลูกกอกเพชรมันแพงเกินผมว่าเล่นมวยรองน่าลงทุนรองนะผมว่าลองแต่งได้ซื้อขายน้ำได้นะครับคู่2นี่เป็นปราบปราม MC77 กับเจมสักพอหลักบุญน้ำหนักปล่อยๆเจมสักมากกว่าลงปราบปรามนี่มวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมนะครับต่อยทรงตั้งรับนะเป็นมวยที่ไม่ค่อยขยันออกอาวุธแล้วก็อีกอย่างนึงคือร่างกายเนี่ยต่อยทุกทีนะเห็น 2-3 ไฟหลังเนี่ยทุรักทุเลตลอดไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับดูร่างกายยังไม่เข้าที่ส่วนเจมสักสมองมวยจะเป็นรองหน่อยแต่ว่าได้ร่างกายหนุ่มสดถ้าขยันเดินขยันเบียดนะครับผมดูหน้าผมชอบเจมสักคู่2สรุปให้เลยนะมันยังไลฟ์สดเหมือนเดิมไม่ได้นะครับก็ฝากพวกเรากดติดตามไว้ก่อนนะมันจะได้ไลฟ์สดได้นะครับคู่3นี่เป็นเพชรมาลัยกับมังกรเหล็กคู่นี้คู่ขี้นะไม่ห่างนะเพชรมาลัยนี่มวยเขาเหมือนกันแต่เขาล็อกรูปร่างเตี้ยส่วนมังกรเหล็กนี่แหมเด็กหนุ่มสดรุ่นน้องแต่ว่าระยะหลังก็อยู่นะกับอาจารย์สุรัตน์นะครับด้วยแต่งขัดเกามามวยคู่นี้เข่าชนเข่าเพชรมาลัยนี่มวยเข่าแต่ว่าต้องตัวเตี้ยต้องล็อกคอส่วนมังกรเหล็กเป็นมวยเข่าที่ลักษณะของการเข่าคือขวางพอขวางไปมีศอกไปอะไรพวกเนี้ยผมดูว่ามันได้เปรียบนะดำลาเนี่ยเขาว่ามวยเข่าล็อกนี่แพ้มวยเข่าขวางมันใช้แรงเยอะเพชรมาลัยเหี่ยวนี่เดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมชอบไปที่มังกรเหล็กเปิ้ลนครคู่3คู่4เนี่ยพีรพัฒน์กับเพชรไทยแลนด์คู่นี้3ครั้งพีรพัฒน์ชนะ3แพ้1กับเพชรไทยแลนด์นะครับพีรพัฒน์จะต่อยให้หายนะครับต่อยให้หายแต่ช่วงหลังก็เริ่มกลับมาเลทมันเปิดเพชรไทยแลนด์เสมอ 5-4 อย่างเงี้ยผมว่ามันพีรพัฒน์น่าจะไปก่อน3ยกเลทเสมอผมก็ต้องออกลองไปที่เจ้าพีรพัฒน์โมเดล789ผมมองว่าต้นยังไงมันก็ได้ลุ้นก่อนนะมีหมัดมีศอกเพชรไทยแลนด์ต้องทรงเดินทรงเบียดพีรพัฒน์เริ่มเหนื่อยเริ่มหมดเนี่ยนะถึงจะแพ้นะครับผมออกลองไปก่อนแล้วกันนะฮะลองไปที่เจ้าพีรพัฒน์เมื่อเด็ด789สรุปให้นะ4คู่แรกนะครับคู่แรกชอบลองเลยครับลองฤทธิพันธ์ยังไงแต่งได้ซื้อขายได้คู่2นี่ออกเจมสักท้ายๆคู่3ก็มังกรเหล็กท้ายๆเบียดไปเบียดมาดูทางมวยได้เปรียบนะชอบไปที่มังกรเหล็กคู่4ชอบพีรพัฒน์ชอบมากๆ2ตัวนะชอบมากๆ2ตัวก็ลองฤทธิพันธ์แล้วก็ชอบมังกรเหล็กส่วนพีรพัฒน์นี่ก็พอซื้อขายได้นะครับรอบหลังนี่มวยเด็กนะคู่5นี่ชอบยอดซูเปอร์เคยพลิกกันมาหลายหนึ่งเลยยังไงขึ้นมาก็ขยันร้องขยันเล่นเลยนะครับเล่นไปที่ยอดซูเปอร์ก่อนยังไงจะพลิกเหมือนเดิม15-1 21เหมือนเดิมนะครับเข้าไปก่อนความเป็นมวยดีกว่านะครับคู่5ชอบยอดซูเปอร์คู่6ชอบเจ้ายอดชันชัยนะครับชอบยอดชานชัยคู่7ชอบเด็ดเดียวคู่8ออกขวัญนิรันดร์นะครับชอบมากๆ2ตัวนะครับยอดซุปเปอร์ยังไงซื้อขายเข้าก่อนเลยนะครับยอดซุปเปอร์เข้าก่อนเลยแล้วก็เด็ดเดียวนะครับ2ตัวนะครับอ้าวนะครับเรียบร้อยนะครับก็ฝากพวกเราได้กดไลค์ถูกใจก่อนนะถูกใจช่องด้วยมันจะได้ไลค์สดได้นะครับโดนบล็อกโดนปิดเหมือนเดิมทุกทีละช่องผมนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ติดตามข่าวสารในช่องนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะทำเพจด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันไปเบอร์โทรมวยหูก็094-836-7521นะครับ094-836-7521ช่วงนี้ก็ทำคลิปสรุปมวยชอบให้ทุกวันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ